เปิดบ้านของคุณเง็กกัลยาพลากลูกออกจากอกค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามรับชมบ้านของคุณเง็กนะคะหลังจากที่ผิดหวังกับอดีตสามีค่ะตาดุเลยทำให้ผู้ชายกลัวมั้งไม่มีใครกล้ามาจีบอันนี้คือเรื่องจริงนะคือเขากลัวว่าเลิกไปเนี่ยตายแน่จริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกตรงกันข้ามนะถ้าเลิกกันคือเราไปเลยเรื่องอดีตสามีเองเนี่ยเขาก็ดีนะแต่เขาอาจเป็นคนที่ออกสนุกเจ้าชู้เราเป็นคนไม่ตามไม่หวงอยากไปไหนเชิญตามสบายเราดูเป็นคนแบบเราแบบดูเป็นคนจะไปตามวีใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ตามราวีใครเราเองก็หาของเราเลิกเลยค่ะไปตามทางของเราเลยไม่รู้เหรอว่าเขาเจ้าชู้ก็รู้สิรู้แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนไงแต่พอมารู้รับรู้เนี่ยมันแบบไม่ไหวมันไม่ได้คนเราเจ้าชู้ได้เจ้าชู้ในมุมหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็หายไปเลยเจ้าชู้ก็กลับบ้านสิบ้านเราบอกเราบ้างแต่พอวันอื่นเรามารู้มาถามลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงมันก็เริ่มรู้คือคนเราเนี่ยความอดทนมันก็ต้องมีขีดจำกัดเช่นเดียวกันอย่างนี้ไม่รู้ก็ดีกว่าคุณไปอาบอบนวดหรืออะไรก็ตามแต่ก็อย่าให้เขารู้ชัดเจนอะไรมากมายมันเริ่มมีเรื่องราวแปลกๆมาเยอะตื่นเช้าออกไปได้ก๊อปก็มีเราก็ว่ามันได้ก๊อปยังไงมันไม่ใช่แบบมีเรื่องราวมันถึงเวลาที่ฟ้าลิขิตแหละเราก็เลยแบบว่าในที่สุดเองก็อุ้มลูกไปตกลงกันว่าอาทิตย์นึงค่อยไปรับที่โรงเรียนแรกๆโอเคแต่พอช่วงหลังเขาเนี่ยเอาลูกไปเลยพอเอาลูกไปเลยก็หลอกเราว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จริงๆนะรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่ก็แบบไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปวุ่นวายเพราะว่าเราเลิกกันถูกอดีตสามีพรากลูกไปนับ10ปีแล้วเพิ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนลูกชายยังโตเป็นหนุ่มเคยเป็นเจอลูกคือมีผู้ใหญ่ท่านนึงถามว่าเคยเจอลูกมั้ยไปงานเดียวกันนั่งโต๊ะคนละโต๊ะเขาก็ไปนะกายจำแม่ไม่ได้อีกทั้งไม่กล้าแต่เขารู้แหละมีคนเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นแบบนี้แบบนี้แม่เล่นละครภายหลังทุกอย่างก็เริ่มเย็นลงด้านอดีตสามีจึงได้ให้ลูกกลับมาหาบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาโดยตรงแต่ก็คอยดูแลทุกการเติบโตของเขาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ